และล่าสุดนี้นิดาโพก็ออกมาเปิดผลสำรวจเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่2พบว่านางสาวแพทองธารชินวัตรและพรรคเพื่อไทยยังคงครองคะแนนนิยมเป็นอันดับ1อยู่โอ้ยแพทองธารชินวัตรพี่น้องอันดับ1 34% คุณแพทองธารอุ๊งอิ๊งชินวัตรแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนำมาเป็นอันดับ1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 อันดับที่1อันดับ1สวัสดีค่ะผมรู้จักคุณอิงตั้งแต่คุณอิงอายุได้ประมาณ8ขวบตอนนั้นประมาณปี37เมื่อคุณอิงเกิดปี29ก็ประมาณนั้นเป็นช่วง8ปีอายุ8ปีถึง12ปีสิ่งที่เห็น2อย่างคือความร่าเริงเจรจาคุยให้ความนอบน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่สิ่งที่เห็นอีกอย่างนึงซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนหรอกว่ารูปธรรมมันจะเป็นไงเห็นดวงตาที่มุ่งมั่นแล้วก็เห็นเหมือนดวงตาเหมือนคุณพ่อเขาซึ่งคุณพ่อเนี่ยท่านนายกเนี่ยผมทำงานด้วยผมรู้สึกว่าตั้งใจจริงจังจริงใจผมว่าแววตามกายกับตรงนี้นั่นคือจุดแรกที่เราได้เจอกันเคยเจอน่าจะเป็นช่วงเธอเรียนมหาวิทยาลัยปีท้ายๆหรือไม่ก็เพิ่งจบก็เจอกันในกิจกรรมของพรรคบ้างก็ได้มีโอกาสทักทายกันแล้วก็พูดถึงกิจกรรมที่พวกผมทำกันอยู่ว่าเธอก็สนใจติดตามผมว่าคุณยิ่งซึมซับเรื่องการเมืองไทยมาตั้งแต่กระบวนการตั้งต้นของการทำงานพรรคการเมืองผมว่าตรงนี้หายากที่คนอื่นจะได้เพราะก็อยู่ในบ้านก็เห็นการประชุมในบ้านเห็นผู้ใหญ่มานั่งคุยกันจนทั้งวันสรุปว่าเราจะตั้งพรรคไทยรักไทยแล้วคุณยิ่งมีพูดนโยบายไทยรักไทยได้หมดเพราะฟังหลายรอบมากฟังทั้งตอนเตรียมฟังทั้งตอนปราศัยมองเห็นประชาชนรีสปอนส์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาได้ซึมซับตรงนี้ไปเยอะนะครับเยอะทีเดียวคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงมีความจำเป็นต้องเข้ายึดอำนาจคุณนิ่งผ่านประสบการณ์ทางการเมืองที่วิกฤตเป็นวิกฤตชีวิตในครอบครัวแล้วก็วิกฤตชีวิตของพรรคเพื่อไทยเป็นช่วงที่คุณพ่อถูกการเมืองเล่นงานอย่างรุนแรงนั้นความรู้สึกถูกมองด้วยสายตาดูหมิ่นเหยียดหยามหรือมองพ่อตัวเองเป็นคนที่เหมือนกับไม่หวังดีต่อประเทศชาติหรือทำลายประเทศชาติด้วยซ้ำไปเนี่ยผมว่าคุณยิ่งผ่านวิกฤตมาไม่ได้พอสมควรคือผมรู้สึกตั้งแต่ช่วงนั้นว่าเขาสนใจการต่อสู้ของประชาชนมากเป็นพิเศษแล้วเขามีอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับสิ่งที่ประชาชนที่กำลังต่อสู้อยู่ต้องพบต้องเจอถ้ามีคำถามว่าคุณอุ๊งอิ๊งเข้าใจมนุษย์ได้หรือว่าใส่ใจกับความเป็นมนุษย์มากไหมเนี่ยผมอยากจะบอกว่านี่เป็นเหมือนกับถ่ายทอดมาเป็นคุณสมบัติของครอบครัวเรื่องราวนี้ผมอยู่กับท่านดร.ทักษิณชินวัตรผมรู้ดีความรู้สึกที่รู้สึกเป็นทุกข์ด้วยกับเวลาที่เจอกับประชาชนที่เป็นทุกข์มันความรู้สึกที่รุนแรงทำให้สามารถพยายามที่จะทำงานให้คนอื่นได้เยอะการสัมผัสปฏิกิริยาต่างๆเนี่ยมันบ่งมาชัดเราก็เห็นภาพตัวเนี้ยชัดมากอันนี้คือจุดเด่นของคนที่จะมาเป็นผู้นำถ้าคุณจะนำเขาคุณไม่เข้าใจเขาเนี่ยมันยากไปพูดในสภานะคะว่าตอนนี้ปุ๋ยตอนหนูมาแต่งงานใหม่ๆหนูมาทำเกษตรกรไกลเกษตร300บาทตอนนี้ 1,200 ความเหลื่อมล้ำมีชัดเจนนะคะถึงวันนี้หนูจะเรียนสูงขนาดไหนหนูจะเก่งขนาดไหนแต่ถ้าวันนี้หนูใส่เสื้ออย่างนี้เขาก็มองว่าหนูเป็นชาวเขาอยู่ดีหนูเป็นชายขอบอยู่ดีแต่ดิฉันรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจปัญหาของพี่น้องได้เท่ากับตัวพี่น้องเอง
ขอบคุณที่มาพบกับพวกเรามากมายขนาดนี้นะคะพรรคเพื่อไทยรู้สึกเป็นเกียรติมากกว่าที่พี่น้องรู้สึกเป็นเกียรติที่สละเวลามาคุยกับเราจริงๆอ่ะมันมีความคิดเนี่ยมาตั้งนานแล้วล่ะว่าอยากเข้ามาการเมืองอยากเข้ามาพรรคเพื่อไทยคือเราไม่เคยคิดว่าเราจะเข้ามาอยากเป็นนายกอยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นส.ส.เราคิดแต่ว่าเราอยากเข้ามาทำงานเบื้องหลังกับพรรคเพื่อไทยว่าสามารถผลักดันอะไรได้บ้างเราอยากจะได้มีโอกาสในการผลักดันในการแก้ปัญหาแค่เรื่องปัญหาการจัดการโควิดของประเทศเราอ่ะมันก็ไม่คมแล้วอ่ะมันก็ไม่ชัดเจนไม่คมไม่แรงสิ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะเพราะว่าก็ถ้าเทียบอยู่ในฝั่งธุรกิจอ่ะก็ค่อนข้างทำมาระยะหนึ่งแล้วสัก10กว่าปีก็รู้สึกว่าเห็นผลงานของตัวเองบ้างหัวใจการบริหารของคุณอิงก็น่าจะเรื่องคนทั้งโปรเทคให้ปลอดภัยแล้วปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มหลุดจากเรื่องโควิดมาแล้วเนี่ยก็จะมองถึงการพัฒนาคนในองค์กรให้เติบโตขึ้นไปให้มีศักยภาพมากขึ้นกลุ่มคนที่เป็นระดับผู้บริหารเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนคนที่เป็นเจ้านายกับคนที่เป็นผู้นำบอสกับลีดเดอร์ความเป็นคนของบอสเนี่ยเฮ้ยสั่งเฮ้ยเอาดิเอาให้ได้แต่ถ้าเป็นลีดเดอร์เนี่ยเขาจะลงมือด้วยกันผมมองคนนี้เป็นพาร์ทหลังคนนี้มีความเป็นลีดเดอร์ชิพสูงอายุไม่ได้เยอะเพราะงั้นอายุน้อยกว่าผมแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นผมว่าเป็น DNA ส่วนหนึ่งก็ได้นะแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้ถูกฝังมาอย่างดีก็คือฟังและวิเคราะห์นะและร่วมกันตัดสินใจมาบีบมาว่ามาโอเคคือเราก็เป็น two way communication กันอยู่แล้วนะครับถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีก็แกก็จะพูดตรงๆมาเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะแฮปปี้กับการทำงานกับคุณอิงแล้วก็สามารถฟีดแบ็กกันได้ตลอดเวลานะครับโดยไม่ต้องมาเกรงว่าคุณอิงเป็นโอนเนอร์หรือเป็นนายเราทำเพื่อองค์กรเราทำเพื่อภาพรวมขององค์กรอยู่แล้วอันไหนไม่ดีเราก็ไม่อยากจะทำแล้วก็แชร์แล้วก็ทำสมดิชันกันการมีส่วนร่วมมีความสำคัญมากค่ะมนุษย์ทุกคนที่อยู่ร่วมกันจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของความคิดของกันและกันเราต้องพยายามเข้าใจรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นเดียวกับเราก็รู้มาว่าคนนี้จะขึ้นเวทีจะเปิดตัวเนี่ยรู้เป็นแผนการมาเป็นแพลนมาตั้งแต่ต้นนะแต่ก็ทั้งที่รู้ว่ามีประสบการณ์มีอะไรผมก็ยังเป็นห่วงเพราะผมยังไม่เคยเห็นการปราศัยโดยคุณนิ้งเองโดยตรงพอพูดจบก็พบว่าน่าทึ่งคือทำได้ดีกว่าที่เราคิดไว้แล้วทำได้ดีพอที่จะไปต่อได้อันนี้สำคัญผมก็ว่าเป็นบทบาทที่ผมไม่รู้ว่าเธอคิดมาก่อนหรือเปล่าว่าถ้าจะต้องมาทำตรงนี้นะแต่เมื่อเริ่มต้นลงมือทำผมสังเกตตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาทำงานด้วยว่าเธอตัดสินใจแล้วเด็ดขาดว่าจะเดินไปข้างหน้าไม่มีความลังเลไม่มีอาการละล้าละลังให้เห็นผมเห็นหลายครั้งที่เราตัดสินใจอะไรร่วมกันเนี่ยเขาฟังมาหมดแล้วเขาเชื่อมันเขาตัดสินใจแล้วก็ยังโต้แย้งได้นะแต่ว่าก็ต้องมีเหตุผลมากพอควรในการโต้แย้งเอา attitude แรกก่อนอิงคิดว่าคนสำคัญมากและอิงคิดว่าการที่เราเนี่ยคิดไม่เหมือนกันย่อมได้แต่การคุยกันให้เข้าใจอ่ะมันต้องมีในการเมืองก็เช่นกันรับฟังความคิดเห็นของหลายคนแต่เรารับฟังเนี่ยเราอ่ะสามารถตัดสินใจและบริหารงานด้วยเส้นบางๆที่เรียกว่าเราต้องมีมารยาทกับทุกคนถ้าเราคิดไม่เหมือนผู้ใหญ่อ่ะเราจะบอกแต่เราจะบอกด้วยความสุภาพเหมือนจะต่อรองกับเขานั่นแหละแต่ว่าก็ต่อรองด้วยความที่แบบเราเข้าใจในส่วนของเขาด้วยอยากให้เขาเข้าใจในส่วนของเราอะไรเงี้ยค่ะคือพูดง่ายๆว่ารู้จักเลือกใช้ข้อมูลแล้วประกอบการตัดสินใจถ้ามีโอกาสในการที่เป็นผู้นำในการตัดสินใจแล้วชัดเจนมากอะไรที่มันเป็นมติอะไรที่มันเป็นเรื่องของเสียงส่วนใหญ่เธอก็รับฟังนะถ้าคนส่วนใหญ่ในทีมเห็นว่าเอาอย่างเงี้ยเธอก็ทำตามไม่มีบิดพลิ้วนะครับไม่ใช่ว่าเอ๊ะใจยังมีคำถามอยู่แต่เสียงส่วนใหญ่เอาแล้วเธอก็เลยไปเบี้ยวออกกลางทางไม่มีทุกอย่างเล่นเป็นทีมอิงคิดว่าทุกองค์กรนะคะไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจหรือการเมืองหรืออะไรก็ตามต้องมีปัญหาของตัวเองแต่พอมาเข้ามาองค์กรของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็จะมีคนทำงานร่วมกันหลายรุ่นเก่าที่อิงชอบเรียกเนี่ยอิงไม่ได้คิดว่าบ่ายเบี่ยงการคำพูดเขาว่าเก่านะไม่ใช่เพราะอิงว่าคนรุ่นเก่าจริงทำงานให้รัฐบาลมาจริงบริหารประเทศจริงแล้วก็เก่งจริง
อันเหล่านั้นน่ะรู้สึกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่เราต้องเรียนรู้จากพวกเขาแล้วก็มี energy ใหม่ๆ fresh ที่แบบอายุเท่าเราประมาณเราหรือไงมันก็จะมีหลายรุ่นหลายประสบการณ์เราจะต้องใจกว้างพอที่จะคุยกับคนในทุกกลุ่มนะซึ่งอันนี้อิงคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่เองเนี่ยแหละแล้วอิงก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจากองค์กรของเพื่อไทยร้อนก็ยังอยู่กันอยู่ต่ออีกนิดเด้อผมดูจากการที่มาทำงานกับเป็นหัวหน้าครอบครัวไทยเนี่ยเห็นที่ชัดเจนที่แสดงความมุ่งมั่นคุณนิ้งก็คือว่าตอนนี้คุณนิ้งท้องคนที่สองจริงๆแล้วคนท้องเนี่ยคงเพียงง่ายคงต้องการเวลาพักผ่อนค่อนข้างมากแต่คุณนิ้งเนี่ยเขาสะท้อนว่าไม่เป็นไรเขาสู้ไม่เคยบอกว่าจะขอหยุดขอพักอ่ะเพียงแต่ว่ากระเซากับผมเล่นๆเวลาผมจัดโปรแกรมแน่นๆเนี่ยเธอก็บอกพี่พาหนูไปคลอดด้วยแล้วกันผมไปด้วยหลายครั้งเนี่ยสังเกตเห็นว่ามือก็กุมหน้าท้องไว้พยายามป้องกันไม่ให้มันกระทบกับคันที่มีแต่ขนาดเดียวกันก็จับไม้จับมือกันอะไรซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยากนะถ้าไม่มีจิตใจที่เป็นพื้นฐานนี้ก็ทำยากว่าท้องอยู่โควิดก็ระบาดพบปะผู้คนก็ต้องพบจะไปทำเสแสร้งก็ไม่ใช่คุณนิ้งมันเหมือนกับเป็นช็อตคอร์สเทรนนิ่งนะที่มีระยะเวลาสั้นๆเนี่ยในการเวที28ตุลาขยับมาอุดรขยับมาแต่ละเวทีเนี่ยคุณนิ้งเขาจะเป็นบุคคลที่มีพัฒนาการสูงมากโดยชอบเวทีปราศัยพัฒนาการเหล่านี้เนี่ยมันบอกเลยว่าเธอพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะศึกษาพยายามที่จะทำให้ประชาชนเห็นว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจนี้รอการพิสูจน์จากประชาชนโอ้ดอนคอยเลือกเรายกจังหวัดมาแล้วพี่ไม่ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะฝนถามสิแบบคิงคิดยังไงมันเหนื่อยแล้วมันแน่นมันกว่าจะฝ่าคนมาอะไรเงี้ยไม่เลยไม่เคยคิดว่ามันแน่นมันคนเยอะมันอะไรไม่เลยรู้สึกว่าจริงๆไปทุกที่ไม่ได้ชอบคนเยอะมากนะเพราะเราไปที่เราชอบโล่งๆมีสเปซใช่ไหมแต่ว่าคนเยอะแบบเนี้ยเขาตั้งใจมารอเขาตั้งใจมารอเราแล้วก็หลายๆคนเขาก็คิดถึงทั้งคุณพ่อคุณอามันเป็นความรู้สึกที่แบบโหเขาอุตส่าห์มากันนะไม่รู้มาจากที่ไหนบ้างบางคนเนี่ยสำหรับความรู้สึกของประชาชนนะผมว่าน้องอิงได้3แรงบวก1ก็คือความเป็นลูกสาวของนายกทักษิณเป็นทายาทคนเล็กของครอบครัวชินวัตรอันนี้เป็นแรงสำคัญอยู่แล้ว2เป็นหลานนายกปูและ3เป็นตัวของเธอเองนะครับดังนั้นการเริ่มต้นทางการเมืองของน้องอิงเนี่ยต้นทุนในความรู้สึกของประชาชนไม่ใช่น้อยแต่ก็ต้องพูดความจริงกันเหมือนกันว่าถ้าไม่ได้ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยถ้าไม่มีต้นทุนจากความเป็นทายาทของนายกทักษิณชินวัตรเธอก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางกว่าจะมาถึงจุดนี้นานกว่านี้อีกพอสมควรทีนี้บางคนก็จะวิจารณ์ว่าเพราะเป็นลูกทักษิณไงถึงมาอย่างนี้เพราะทักษิณตั้งพรรคไทยรักไทยไงถึงมาอย่างนี้เอ้าแล้วคุณจะให้เขาบอกว่าเขาเป็นลูกใครก็มันเป็นแบบนี้มีรูปกับคุณพ่อด้วยครับคุณพ่อทุกคนนะคะโอ้โหโชว์เลยออกมาเลยเขามีหลายรูปด้วยนะโอ้เยอะเลยครบเลยตอนนี้ไปปราศัยมาหลายจังหวัดแล้วนะคะซึ่งอิมพูดจริงว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจากการที่ไปถึงแล้วเรารู้สึกว่าแบบนี่แหละพักเราคือความหวังนี่แหละมาแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือประชาชนอะเขาเรียกร้องสิ่งเดิมที่เขาเคยได้จากสมัยนายกทักษิณและนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งเราไปเนี่ยเขาก็พูดกันซื่อๆเอาพ่อกลับบ้านให้ได้นะเอาคุณอากลับบ้านให้ได้นะคิดถึงพ่อคิดถึงอา
ถ้ามองมิติการเมืองเนี่ยเอาแล้วเธอเข้ามาเธอต้องวางแผนพาพ่อกลับบ้านแล้วเดี๋ยวที่ชาวบ้านเขาพูดอ่ะเขาไม่ได้ให้อิงไปวางแผนอะไรเขาแค่พูดในสิ่งที่เขาเคยได้รับและเขายังประทับใจในนายกสองท่านนี้อยู่แค่นั้นความอยู่ได้ของพรรคเพื่อไทยความอยู่ได้ของคุณอิงอยู่ที่ศรัทธาประชาชนเราจะเอาอำนาจชินวัตรไปสู้เองไม่ได้เลยใช่ไหมครับเราต้องเอาอำนาจประชาชนสู้เพราะเราเชื่อมั่นว่าอำนาจประชาชนนี้จะได้ราชชนะดังนั้นเราต้องพยายามทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่ออำนาจเขาให้มากที่สุดผมว่าเพื่อไทยวันนี้เนี่ยแข็งแรงเพราะเรามีทั้งบุคลากรที่มากประสบการณ์ทางการเมืองและมีบุคลากรที่เป็นองค์ประกอบของคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าฝันกล้าเปลี่ยนแปลงและผมคิดว่าคุณยิ่งนาไม่ได้มาคนเดียวคุณยิ่งมีทีมทั้งทีมคนรุ่นใหม่ที่สร้างความหวังและทีมคนเก่าที่มีประสบการณ์มันต้องไปด้วยกันนะมันจะไปบอกว่าแพทองธารชินวัตรจะใช้ศักยภาพของตัวเธอนำพาบ้านเมืองพ้นจากวิกฤตไปแน่ๆผมว่าถ้าพูดอย่างนั้นเราไปคาดหวังกับคนที่เริ่มต้นทางการเมืองแบบน้องอิงมากไปแต่ถ้าเราบอกว่าแพทองธารชินวัตรจะเป็นผู้นำคนสำคัญนำพาองคาพยพของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช้ศักยภาพแก้ปัญหาประเทศได้แน่ๆผมว่านั่นน่ะถูกรัฐบาลตั้งแต่ไทยรักไทยผ่านมาจนถูกยุบพักมา2พักแต่ทุกครั้งที่มีวิกฤตเราคือโอกาสเราคือคนแก้ปัญหาเราคือโอกาสของประเทศเราคือโอกาสของประชาชนหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอีกครั้งและมีแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีมองว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนไปยังไงถ้ามีแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีหรอประเทศจะมีสีสันนะไม่เคยตอบคำถามนี้เลยอะแต่จะตอบจะบอกว่าถ้ามีแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยก็จะมีนายกที่ตั้งใจทำงานจริงนะคะแล้วก็จะมองเห็นปัญหาของพี่น้องเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องหลักที่จะต้องแก้ไขแล้วก็มีทีมที่ดีที่จะช่วยแก้ปัญหาเชิงลึกลงไปแน่นอนว่าแพทองธารไม่สามารถทำคนเดียวได้แต่แพทองธารมีทีมที่ดีแล้วก็มีความจริงใจให้พี่น้องประชาชนค่ะขอให้ประเทศไทยมีพรรคเพื่อไทยที่จริงใจรักประชาชนอย่างแท้จริงมาดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกๆคนค่ะ